สวัสดีจ้าหมื่นสิบห้ามาเฮ็ดกับข้าวคือเก่าละจ้าไม่นู่นมื้อนี้ก็เป็นแกงเฮ็ดเนาะค่ะนี่ผงนัวก็เกลือจ้าพริกเนี่ยตําเตรียมเรียบร้อยจ้าน้ำปลาร้าค่ะใบมะละกค่ะผักขาจ้าเฮ็ดก็ไม่เฮ็ดเข็มทองเฮ็ดหูหนูเฮ็ดฟางผักบวบผักทองน้ำยะนางค่ะแกงเฮ็ดน้ำยะนางเนาะค่ะพี่น้องค่ะก่อนอื่นเฮาก็ใส่น้ำยะนางลงไปในกระทะเลยจ้ะคนๆเลยค่ะท่านอินเปิดแก๊สขึ้นเลยจ้ะใส่พริกลงไปเลยค่ะพริกกับตะไคร้ครับสุกร่วมกันเลยค่ะใส่ฟักทองลงไปก่อนค่ะฟักทองมันสุกอย่างแล้วค่ะต้องใส่ไปก่อนน้ำยะนางเข้าเดือดแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะเข้ากับใส่เฮ็ดลงไปเลยค่ะใส่ลงไปพร้อมกันเลยจ้ะใส่เฮ็ดใส่บวบลงไปเลยค่ะบรรยากาศหนาวๆสดหอนๆไม่แห้งจ้องก็ให้เดือดอีกเล็กน้อยแล้วค่ะใส่บวบก็เฮ็ดสรุปเล็กน้อยให้จังใส่ผักลงไปค่ะหม้อเฮาเดือดได้ที่แล้วเนาะค่ะเฮาปรุงรสได้จ้ะใส่ผงนัวกับเกลือลงไปได้ค่ะตามด้วยน้ำปลาแล้วค่ะเดี๋ยวเฮาตักไว้เรียบร้อยใส่ลงไปเลยค่ะหอมหอมมันแกงเฮ็ดตีสหายน้ำยานางค่ะสุดยอดเลยพี่น้องเดี๋ยวเราซีมก่อนเนาะค่ะมารสชาติไหนบัวแซ่บหวานบวบหอมหอมสุกเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ใบแมงลักตะผักขาลงไปเลยจ้ะเก็บมาตนาบาทเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้เก็บเป็นที่เรียบร้อยกับเมนูแกงเห็ดตีสหายน้ำยันนางแซ่บบาดพี่น้องครับคนไหลคนแก่คนตักไข่คนกระลิงแจ้งเตียงติดกำลังเล่นแต่กันครับผมที่นี่พี่โรซานี่พ่อกันที่ไหนครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้า